สวัสดีโซเชียลแคมอยู่กับผมแจ็คกี้และในวันนี้นะครับเป็นวันดีของผมอีกวันหนึ่งนะอย่างที่ชื่อคลิปได้บอกครับวันนี้ผมจะมาทำการทำห้องของผมเองนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่มาตั้งแต่1ขวบนะครับยัน21แล้วตอนนี้21ปีแล้วก็มีห้องเป็นของตัวเองแค่ปีเดียวกำลังจะทำห้องของตัวเองเก็บเงินได้สักพักนะครับเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วเราก็จะมาทำการทำห้องกันภารกิจของเราในวันนี้นะครับจะเริ่มทำเป็นวันๆไปเป็นพาร์ทๆนะครับพาร์ทนึงก็คือวันนั้นนะครับที่ผมคิดเอาไว้นะครับจะทำต่อคลิปคอนเทนต์นี้กูตั้งชื่อว่าอะไรดีวะไอ้กูมันต้องเฟี้ยวๆหน่อยต้องปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังนี่คอนเทนต์ชื่อแบบนี้เลยเท่ที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสถานที่ขายปูนขายทรายนะครับโดยที่ผมมาในตอนนี้ก็คือผมต้องมาสั่งทรายก่อนซึ่งน้าผมกับพ่อผมจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองเดี๋ยวไปดูเขากันดีกว่านะผมมีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วก็ช่วยทำแค่นั้นใช้พูดกับกล้องหน่อยว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เรามาสั่งทรายครับสั่งทรายใช่ให้พ่อเขามาสั่งทรายเขาคิดว่าจะเขินๆหน่อยโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการซื้อทรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้พ่อกับน้าผมนะครับช่วยเคลียร์อะไรให้เพราะผมไม่รู้เรื่องนี้เลยจริงๆนะครับผมไม่รู้เรื่องการเอาทรายมาเป็นขั้นเป็นตอนหรืออะไรยังไงนะครับเอามากี่คงกี่คิวหรืออะไรนะผมก็สั่งของไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่พวกนี้นะเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างเนี่ยผมไม่เก่งเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องช่างเนี่ยมาเลยดีกว่านะครับเราก็เสียเงินไปทั้งหมดนะครับ 2,250 บาทนะครับในการซื้อทรายมาทั้งหมดโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่ว่าจะรอให้ทรายนั้นมาลงที่บ้านตอนนี้เขาโทรมาหาแล้วเขาบอกว่าเขากำลังจะลงและนี่ก็คือห้องที่เราจะทำการทำมันแต่ว่าตอนนี้มันมีของอยู่ก็คือน้าผมอยู่ชั่วคราวแต่น้าผมไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่หรอกชอบไปทำงานนะเราก็จะเห็นสภาพห้องของมันนี่ก็คือยังไม่ได้ทำเลยมีแค่ก่ออิฐอย่างเดียวนะครับยังไม่ชงไม่ฉาบเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันนะฮะแต่วันนี้ก็คือเราไม่ได้ก่อไม่ได้ฉาบอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราแค่เอาของมาลงอย่างเดียวแล้วก็เตรียมพร้อมในการทำแค่นั้นแหละตอนนี้ก็รอรถอย่างเดียวโอเคให้ดูคร่าวๆก่อนมันจะประมาณเท่านี้เลยครับหน้าต่างอยู่นี้ผมวางแผนไว้ก็คือเราจะมีปลั๊กไฟนะครับเยอะมากๆเลยจะอยู่ประมาณ4มุมเลยของห้องเพราะว่าผมบอกหน้าผมว่าอยากได้ไฟเยอะๆเพราะว่าอุปกรณ์ในการทำงานของผมแล้วก็พวกของใช้เนี่ยมันเป็นไฟฟ้าทั้งนั้นเลยของผมเนี่ยก็เลยต้องมีปลั๊กเยอะๆหน่อยแค่คอมเนี่ยก็ใช้แล้วประมาณโอ้โห 5-6 ปลั๊กเลยนะครับเฉพาะอุปกรณ์คอมเท่านั้นเราซื้อกระเบื้องมาแล้วนะครับซื้อมาตั้ง3เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะครับปูนก็พอมีอยู่แล้วทรายมาแล้วเดี๋ยวไปดูทรายดีกว่าไปยกทรายดีกว่าพวกเราโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ฝนมันกำลังจะตกต้องรีบขนทรายเข้าไปในบ้านนะครับเราจะให้แม่เราขนไปแค่คนเดียวเท่านั้นผมจะไม่ขนนะผมไม่อยู่เฉยๆผมให้แม่ผมขนคนเดียวพอผมจะอยู่เฉยๆนะครับนั่งนอนอยู่เฉยๆและรอห้องเสร็จพร้อมก็ไปอยู่ผมหยอกเล่นครับบนพีนแอนแหละโอเคมาขนทรายกันดีกว่าทำแล็บเริ่มสวัสดีโซเชียลแคมตอนนี้ก็ผ่านมาได้เวลาไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วผมก็ยกไปก็เยอะเอาเรื่องเลยนี่มันเหลืออีกตั้งครึ่งนึงเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมคงจะต้องยกจนตายกันไปข้างนึงเลยนะจนกว่ามันจะหมดอ่ะตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วผมพยายามยกไปเรื่อยๆอยู่ตอนแรกฝนจะตกแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วซึ่งดีมากนะอากาศก็เริ่มร้อนผมถอดเสื้อเลยทีเดียวแล้วก็ใส่หมวกคู่ใจเป็นที่จะต้องตบใบสมุนไพรของผมนะกับ M100 และซึ่งแน่นอนผมกินมันไปแล้วแต่ว่าเหมือนว่ามันจะคูลดาวน์แล้วล่ะมันจะหมดฤทธิ์ของมันแล้วตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยเอาเรื่องเลยตอนแรกโอ้ฟิตมากแบกไปแบกมาไม่รู้จักเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้เริ่มมาแล้วนะก็พยายามจะฟิตเรื่อยๆแล้วกันโอเคไปยกกันต่อOne hour later และนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมทำการแบกมันมานะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจากเห็นจากมุมนี้คุณอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่ที่จริงมันเยอะมากๆเลยแหละนะเอาละลุยกันต่อเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาไม่ได้นะว
ันกินเวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากงานพวกนี้เดี๋ยวผมลุยต่อเลยละกันไป let's go เนื่องจากภารกิจในครั้งนี้นะครับเป็นการยกทรายที่ค่อนข้างที่จะยากมากๆครับมันไม่ได้ยากอะไรหรอกครับคือมันเยอะเฉยๆนะครับมันเยอะมากๆมันเหลือเยอะสุดๆเลยนะครับแต่มันก็อีกไม่กี่เที่ยวเท่านั้นแหละครับผมจึงได้ทำการลงพนันกับทางครอบครัวของผมนะครับว่าถ้าหากเขาช่วยผมยกเสร็จภายใน3ชั่วโมงผมจะทำการเลี้ยงแจ็คแดเนียลเขาหรือไม่ก็ช้าง1ลังเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับครอบครัวของผมเนี่ยเป็นนักดื่มตัวยงกันเลยทีเดียวเมื่อผมยื่นข้อเสนอและก็ท้าพวกเขาไปขนาดนี้แล้วรางวัลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพวกเขานั้นจะต้องเต็มที่กับการพิชิตเควสนี้มากๆนะครับแล้วเรามาดูกันว่าภายใน3ชั่วโมงทรายทั้งหมดนี้จะหายไปหรือเปล่าถ้าเขาทำได้ผมยกให้เลยแจ็คแดเนียล1ขวดหรือช้าง1ลังให้พวกเขาเลือกได้ไปนี่ก็ผ่านมาได้แล้ว2ชั่วโมงดูสิให้ตายเถอะพระเจ้ามันยังเหลืออีกเยอะเลยผมพยายามขนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาไปวางไว้แต่ผลปรากฏว่ายิ่งเราเอาออกมากเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนลดแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะมันไม่ลดเยอะเลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคต่อให้4ชั่วโมง5ชั่วโมงมันก็ไปหมดหรอกถ้าผมยังทำคนเดียวอยู่นะต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมแบกคนเดียวหมดเลยนะตีเป็น 100% เนี่ย 95% เนี่ยกูทำเองหมดแล้วตอนนี้อีก 5% นู่นแม่กูแล้วก็พ่อกูตอนนี้พ่อกูไปไหนก็ไม่รู้เอาไปทำงานใช่พ่อกูไปทำงานส่วนน้ากูทำมอเตอร์อะไรอยู่ก็ไม่รู้คือกูต้องรับจบคนเดียวตอนนี้โอเคงั้นก็จัดมาเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงวะถ้ากูยกทรายหมดนี่ได้นะถ้ากูยกทรายเนี่ยหมดได้มึงว่ากูสุดปะมึงว่ากูสุดปะคอมเมนต์บอกกูด้วยมึงว่ากูสุดปะอ่ะกูดีดขนาดไหนไปลุยกันเลยผ่านมาแล้วชั่วโมงกว่าตอนนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันเหลือน้อยมากมันเหลือไม่กี่เที่ยวเหลือนิดเดียวจริงๆเหลือไอ้ตัวนี้ด้วยตอนนี้ก็เหลืออีกนิดเดียวจริงๆผมก็มีหน้าที่แค่เอาไปเทนะยกเข็นไปเทอย่างเดียวส่วนน้าผมก็มีหน้าที่แค่ตักคนเดียวเสียวเสียวทั้งกองตอนนี้คนเดียวเสียวทั้งกองมากโคตรมากนะจัดจ้านในย่านนี้เป็นไงกูเล่นใหญ่มากตั้งแต่ตรงนู้นมันยังตรงนี้มึงเห็นรถที่มาเทป่ะล่ะนั่นแหละก็กูก็ต้องแบกทั้งหมดนั้นในรถอ่ะนั่นแหละลุยต่อแล้วก็อันสุดท้ายจบเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วโคตรเหนื่อยทั้งวันจะ6โมงแล้วเที่ยงตอนนี้จะ6โมงแล้วเดี๋ยวไปให้ดูว่าหมดจริงใช่ไหมไปดูเลยไม่รู้ทุกคนเห็นเปล่าแต่ผมจะบอกว่ามันหมดแล้วที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นเศษด้วยมันเป็นเศษทั้งนั้นมันเป็นเศษแบบก็ทั้งกองก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะทำอะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านนะก็ค่อยว่ากันตอนนี้เดี๋ยวเอาเพียงแค่นี้ก่อนวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยผมอยากจะอาบน้ำแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนหลับพักผ่อนหลับน้อยแต่ละนานบ๊ายบาย